นี่ค่ะรอยน้ำอสุจิค่ะเกิดเรื่องหดหู่สลดใจขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเมื่อนางออนผู้เป็นแม่ติดคุกคดียาเสพติดต้องฝากลูกสาววัย14ปีพร้อมน้องชายอายุเพียง5ขวบให้พี่สาวหรือป้าแท้ๆของเด็กดูแลหลังพ้นโทษในอีกกว่า1ปีข้างหน้าค่อยกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแต่ดูเหมือนสวรรค์ไม่เป็นใจลูกสาววัยแรกรุ่นได้ถูกนายมงคลซึ่งเป็นลุงเขยข่มขืนข่มขู่ว่าหากไม่ยอมจะฆ่าให้ตายเด็กหญิงต้องจำใจให้สามีของป้ากระทำชำเราเธอถูกขืนใจมาราธอนนานกว่า1ปีทั้งยังบังคับเสพยาบ้าอีกด้วยล่าสุดแม่พ้นโทษออกมาความถึงแตกต้องรีบพาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโดยแพทย์ระบุว่าลูกสาวถูกกระทำชำเราจริงแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจให้มาจับกุมนายมงคลแต่ตำรวจบอกให้เธอใจเย็นๆแม่ไม่อยู่ค่ะแล้วแม่ฝากหนูไว้กับลุงกับป้าหายไปสักเดือนหนึ่งลุงกับไอ้ลุงที่แม่ฝากไว้น่ะเขามาบอกว่าตอนกลางคืนนะคะเขาบอกว่าเขาไปรออยู่ที่ห้องของบ้านของน้าชายค่ะแล้วทีนี้เขาขู่หนูว่าจะฆ่าหนูถ้าไม่มีอะไรกับเขาทีนี้หนูก็กลัวค่ะหนูก็เลยยอมเพราะว่าตอนนั้นหนูต้องดูแลน้องด้วยน้องสาวใช่ไหมน้องชายน้องชายอยู่ที่ไหนอยู่กับป้าค่ะนอนกับป้าแล้วเขาก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆค่ะปกติเขาเป็นคนอารมณ์ยังไงครับอารมณ์แต่อารมณ์กับเมียนี่แหละอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้ายรุนแรงอยู่แต่ว่าแต่มีแต่กับเมียครับแต่กับคนอื่นน่ะไม่รู้ครับแล้วตอนนี้เพิ่งมารู้ว่าค่ะเพิ่งรู้วันแรกเลยค่ะวันแรกค่ะครับรู้สึกแล้วก็กับวันที่เกิดเหตุแค่นั้นแหละค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจมากค่ะหลังแจ้งความแล้วนางอ่อนก็พาลูกทั้งสองคนหนีไปอยู่ที่บ้านน้องชายเพราะนายมงคลข่มขู่เอาชีวิตห้ามแจ้งความตอนนี้ยังไม่กล้ากลับไปอยู่บ้านนายมงคลมีอาชีพเก็บของเก่าขายเป็นคนอารมณ์ร้ายมักเสพยาบ้าเป็นประจำหากจะกลับไปได้ก็ต่อเมื่อนายมงคลถูกจับจึงอยากให้ทางตำรวจช่วยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วย